และนี่ก็คือโรงครัวของเรานะครับนี่ที่เราเทต่อหม้อไปแล้วนะนี่ครบทุกต้นแล้วนะครับก็ตอนนี้ได้ทำการตั้งเสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มุงหลังคาเป็นที่เรียบร้อยนี่นี่นี่สวยงามครับโรงเตี้ยมนะครับนี่ตอนนี้ก็ไปใส่ขึ้นไปใส่ครอบหลังคาอยู่นะสวยงามที่เหลือก็ใส่โครงตีฝานะครับใส่วงกบใส่หน้าต่างนะแต่ส่วนข้างหน้านี่ก็จะเปิดโล่งนะครับจะทำด้านข้างกับด้านหลังมุมนี้กับด้านหน้านี่เปิดโล่งหมดเลยรับลมชมวิวนะครับนี่